มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแม่วัย87ปีนะคะทนไม่ได้กับลูกของตัวเอง4คนค่ะด่าทอทำร้ายร่างกายแม่หวังจะฮุบมรดกแม่ต้องหนีไปอยู่กับลูกอีกคนนึงก็ตามไปราวีค่ะให้ดูเหตุการณ์นี้นะคะเป็นคลิปที่ลูกชายทะเลาะแล้วก็ด่าแม่แล้วไอ้นี่มึงโง่ไปถ้ามึงอยู่ไว้เด็กอ๊อฟมึงจำไว้กูเล่นกับจริงมึงรู้จักกูน้อยไปหน่อยมึงจะหลอนมึงร้อยใช่ไหมพอมึงใหญ่หมามึงใหญ่ใช่ไหมหมามึงด็อกเตอร์ใช่ไหมมึงหยอกหยอกหยอกเยยหยอกเยยอะไรแล้วมึงยังอยู่นี่ไหมกูทำมาทำอยู่ไหมฮะไอ้นี่อยู่แล้วอ่ะมึงต้องไปมึงหมากูแจ้งจับลูกสี่คนพร้อมไหมกูพบหมามึงที่ไหนกูตบมึงจำไว้มึงไปพบหมามึงช่วงนั้นไม่อยากทำไอ้ได้ไม่เลยไม่แต่หมาไม่ช่วงนั้นบอกก่อนนะพบที่ไหนตบพบโรงพักพบผีสั้นพบแล้วทานิ่งไปสั้นถ้าไม่มีใครพาจำไว้ยิ่งผมแพ้นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่บ้านของลูกของแม่เองนะคะที่บ้านที่อำเภอคูระบุรีที่พังงาแม่ถูกด่าถูกทำร้ายร่างกายลูกๆแย่งสิทธิ์ในการทอดทองที่ทำกินค่ะสุดท้ายแล้วไล่แม่ออกไปแม่ย้ายจากพังงาไปอยู่กับลูกอีกคนหนึ่งที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชปรากฏว่าลูกจากบ้านเดิมลูกชาย3คนกับลูกสาว1คนที่พังงาตามไปข่มขู่ไปกดดันแม่อีกนะคะคือแม่บอกเลยค่ะบอกว่านี่คือลูกอกตัญญูคิดแต่จะแย่งทรัพย์สมบัติพอลูกทั้ง4คนไปตามแม่ทั้งลูกอีกบ้านนึงอะค่ะที่แม่ไปอาศัยอยู่ด้วยก็ไม่ให้เข้าไปก็จะเกิดคลิปภาพเหตุการณ์แบบนี้มึงล้างมึงโกงกูชัดชาติจัดโกงหัวหัวกันโกงไม่ฉันง่ายเป็นรู้พูดเลยกูทำอะฉันสั่งเราออกจัดเป็นแม่มึงได้กูจีตังจริงแล้วก้อนเงินหมดมีกูเหมือนมูเหมือนมากเนี่ยแหละค่ะคือแม่มีลูกทั้งหมด6คนนะคะฝั่งที่ไม่ถูกกับแม่มี4คนก็คือลูกชาย3แล้วก็ลูกสาว1อันนี้ที่พังงาแล้วก็ฝั่งที่แม่ไปอยู่ด้วยอะค่ะที่เป็นคนดูแลแม่ก็จะเป็นลูกสาว2คนที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชสมบัติแม่ก็คือที่ดิน80ไร่แม่บอกนะคะบอกว่าลูกทั้งฝั่งที่ไม่ดูแลแม่ไม่สนใจเลี้ยงดูแม่เลยอะค่ะมีแต่ลูกสาวที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ลูกอีกคนนึงที่เรียนจบด็อกเตอร์แล้วก็อยู่กรุงเทพพอรู้ว่าอีกฝั่งนึงไม่ยอมเลี้ยงแม่ก็ลาออกกลับมาดูแลแม่แม่ประกาศจะมอบบ้านแล้วก็ที่ดินที่แม่กันเอาไว้14ไร่ให้กับลูกคนโตที่นครศรีธรรมราชเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ลูกอีกฝั่งนึงไม่พอใจเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็มาด่าทอมาทำร้ายร่างกายแม่ลองฟังเสียงของแม่ค่ะลองฟังเสียงของลูกสาวแม่ที่เป็นฝั่งดูแลแม่นะคะให้เรียกรู้กันมาไกลเกลี่ยคือแม่ว่าแม้จะเป็นค่ายที่ดินของตัวเองไปซื้อที่ที่นั่นไปสร้างที่นั่นแต่แม่ยอมที่จะให้แบงค์แบบสิ้นสมรสณวันนั้นนะแต่ว่าลูกทั้ง4คนไม่มาค่ะอัยการนัดวันที่29กันยาแต่ลูก3คนนั้นเดินมาทางมานครวันที่12ตุลาบ้านที่เศร้าอยู่หมู่ที่6แต่เข้าไปให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7นั้นพาเข้ามาพาลูกสาวคนกลางนั้นมาที่บ้านแม่บอกว่าคิดถึงแม่มาหาแม่ซึ่งตรงนั้นก็คือก็แม่ก็ว้าไปเยอะซึ่งก็เขากลับไปมาอีกทีก็คือวันที่11กุมภาเนี่ยแหละที่ให้ได้เห็นคลิปอะค่ะซึ่งว่ากรกฎานี่มาข่มขู่แม่แล้วก็รุมทำร้ายล้านชายคือคำพูดที่เขาบอกว่าทางแม่บอกด้วยนะคะบอกว่าแม่ได้รับผลกระทบมากจากพฤติกรรมของลูกทั้ง4คนตามมาราวีแม่นานเป็นปีแบบนี้จนย้ายจากบ้านนึงไปอยู่อีกบ้านนึงก็ยังตามไปแม่บอกนะคะบอกว่าลูกฝั่ง4คนเนี้ยยังให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงาด้วยแม่เองเคยไปแจ้งความแล้วแต่ก็ไม่มี